สวัสดีครับยืนยันเสียงชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์กับนางเอกสาวโบเมลดาสุขศรีไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนสำหรับหนุ่มพิษพัชรจิรธิวัฒน์เพราะหลังจากที่เพิ่งประกาศตัวว่าโสดก็มีแฟนคลับแอบลุ้นให้คู่นี้เปิดใจคบกันดูเนื่องจากจิ้มคอมเมนต์ที่ทั้งสองโตกันไปมาในอินสตาแกรมทางด้านหนุ่มพีทพัชระได้เผยให้ฟังว่าเคยเจอกันตามงานเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ได้สนิทกันเลยแต่ยอมรับว่ามีไดเรกข้อความไปขอโทษฝ่ายหญิงที่ทำให้มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาด้วยพร้อมยืนยันโอกาสพัฒนาไม่มีแน่นอนตอนนี้ขออยู่เป็นโสดไปยาวๆก่อนดีกว่าล่าสุดสาวโบเมลดาที่เขียนบรรยายสั้นๆแต่สั่นสะเทือนสุดๆว่าอุตส่าห์ยิ้มจนตาหยีก็ยังไม่ได้เป็นเบบีในใจเขาว่าไปนั้น